หน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขกันก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวจำนวนของแรงงานต่างด้าวว่าถ้าหากว่าแรงงานต่างด้าวหายไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาแรงงานจากส่วนไหนเข้ามาทดแทนนะคะเพราะว่าโบ๋เลยนะค่ะเอาง่ายๆเหมือนกับช่วงสงกรานต์หรือช่วงที่เขากลับบ้านกันเนี่ยมหาชัยนี่กลายเป็นเมืองแบบเมืองร้างเลยนะเมืองร้างเงียบเหงาไปเลยนะแต่ก็มีไอเดียนะครับมีความคิดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับบอกว่าได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่ากรณีแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยอยากจะเสนอนิคมอุตสาหกรรมแรงงานราชทัณฑ์ที่จะนำผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษไปอยู่เพื่อทำงานในแรงงานอาหารทะเลเพื่อเติมเต็มในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้าเพราะแรงงานต่างชาติที่เข้าออกผิดกฎหมายก็จะเป็นอันตรายมันใช้นักโทษดีกว่ามาถึงนักโทษที่พ้นโทษแล้วแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะครับระยะเวลาเรื่องนี้นะครับนักโทษที่พ้นโทษไปแล้วเนี่ยจะนำไปทดแทนแรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครเนี่ยนักข่าวก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะมีทักษะในการทำงานแทนแรงงานต่างด้าวเหรอนะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าที่สมุทรสาครเนี่ยไม่ใช่แรงงานที่ต้องมีความชำนาญหรือใช้ทักษะอะไรพิเศษเพราะเป็นแรงงานที่นำไปแกะกุ้งหอยปูปลาใช้ไปทำ3วัน4วันก็เป็นแล้วนะประมาณนี้นะครับก็เกิดความชำนาญแล้วนะครับรวมถึงผู้ต้องขังจำนวน 35% เนี่ยที่ออกไปแล้วอยากจะทำงานมีบางส่วนประมาณ 50% ที่มีพ่อแม่เลี้ยงดูนะอีก 15% ไม่อยากทำงานอันนี้ก็จะแยกประเภทชัดคือเขาจะถามว่าอ้าวออกไปแล้วใครอยากประกอบอาชีพมี 35%นะประกอบอาชีพมี 50% มีพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยดีจังเลยดีจังนะนี่ก็เป็นแนวทางที่มีการเสนอไปนะคะในการจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะเราไปครบวงชาติกันก่อนค่ะและช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะ